วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PodX Academy แล้ววันนี้เราจะมาทำผลงานชิ้นนี้กันครับก็เดี๋ยวอันนี้ผมได้คัดฟุตเทจมาแล้วนะครับส่วนใครแบบว่าจะทำในฟุตเทจไหนก็ไปคัดกันเองนะคัดช็อตสั้นๆมาให้แล้วนะก็คือแบบ MV นี้ผมทำให้พี่นิโน่ใช่ไหมก็เลยแบบว่าเอา MV แล้วกันมันน่าจะปลอดภัยดีถ้าแบบมีปัญหาเราจะได้คุยกันได้นะก็สมมติว่าเราจะเอาหน้าแบบรีเพสนะครับให้มันเลื่อนมาแบบเหมือน MV ฮิปฮอปที่ชอบทำกันนะผมไม่รู้ว่าเขาอาจจะทำในพรีเมียร์โปรก็ได้นะเพราะว่ามันแบบมันไม่ได้ยากเลยอ่ะสมมติว่าช็อตนี้คือมันจะมีเลเยอร์ที่รันปกติเลเยอร์หนึ่งก็คือเลเยอร์เนี่ยครับแล้วก็เป็นเลเยอร์ที่โดนฟีดเฟรมแล้วก็เราก็แมสทับหน้าอีกทีหนึ่งเราก็จะก๊อปปี้ขึ้นมาอันหนึ่งก็คือกด Ctrl D เพื่อดูพิเคทเลเยอร์ขึ้นมาเพิ่มครับเสร็จแล้วเลเยอร์นี้เราต้องฟีดหน้าเนี้ยไว้นะครับหน้าของรีเพจไว้ก็คลิกขวาไปที่ Time แล้วก็กดฟีดเฟรมตรงนี้เสร็จแล้วเรายังอยู่ตรงนี้ครับเราจะไม่เลื่อนอย่างนี้นะเพราะเดี๋ยวเราจะไม่รู้ตำแหน่งว่าเฟรมนี้จริงๆมันอยู่ตรงไหนถ้าเรากันแบบว่าเราแบบกลัวเราเลื่อนใช่ไหมเราสามารถกดดอกจันเนี่ยกดดอกจันให้แบบมันมาร์กตรงนี้ได้นะเพื่อที่จะแบบว่าเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งเนี้ยมันคือตำแหน่งที่หน้ามันต้องมาแบบบรรจบกันพอดีกับฟุตเทจครับคราวนี้ให้เรากด G เพื่อใช้เพนทูแล้วเราก็ลากหน้าไปครับอันนี้เนียนไม่เนียนอันนี้ขึ้นอยู่ว่าเราอยากให้มันเนียนขนาดไหนอันนี้ผมจะแบบสอนแบบคร่าวๆให้ดูนะครับก็จะแบบลากๆไปโอเคเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเราเลื่อนหน้าเนี่ยมันจะเป็นหน้าแบบนี้ไปแล้วก็จะมีฟุตเทจข้างหลังที่รันอยู่คราวนี้เราจะสร้างคีย์เฟรมโดยการให้ตรงเนี้ยมันเลื่อนมาตรงนี้พอดีเลยนะให้เรากด P ที่เลเยอร์ที่เราฟรีซเฟรมไว้เสร็จแล้วให้เราสร้างคีย์เฟรมตรงนี้เลยก็คือตรงเนี้ยเราจะยังไม่เลื่อนนะเราสร้างคีย์เฟรมก่อนเสร็จแล้วคราวนี้พอเราสร้างคีย์เฟรมปุ๊บคีย์เฟรมตัวนี้แหละก็คือตำแหน่งเดียวกับฟุตเทจด้านหลังตำแหน่งเดียวกันนะครับเสร็จแล้วผมจะเลื่อนมาแบบด้านหน้าอย่างงี้ประมาณนี้ก็แหละแล้วก็เลื่อนหน้าเนี่ยมาด้านซ้ายพอเราเพย์ใช่มั้ยผมขอปิดเสียงก่อนพอเราเพย์หน้ามันจะเห็นไหมมันจะประกบกันพอดีเนี่ยเฟรมเนี้ยที่เราทำไว้มันจะประกบกันพอดีเสร็จแล้วเราจะต้องตัดตรงนี้ทิ้งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดทิ้งเนี่ยหน้ามันจะยังอยู่เห็นไหมอยู่ยาวเลยโอเคเรามาตรงนี้ครับให้มันพอดีกับเฟรมนะตัดทิ้งกด Ctrl Shift D เพื่อหั่นเป็น2ก้อนหรือ Split Layer แล้วก็ลบส่วนหลังทิ้งกด Delete ไปเลยมันจะเป็นไงครับเห็นไหมหน้ามันจะแบบมาชนพอดีกับเฟรมที่แบบเราได้ทำไว้คราวนี้เราสามารถมีลูกเล่นได้นะอ่ะสมมติว่าเรามาเฟรมนี้ใช่ไหมเรากด Ctrl Shift D เหมือนเดิมปุ๊บแล้วลบก้อนแรกที่มันแบบมันยังไม่โผล่มาลบทิ้งไปเราสามารถแบบ copy Ctrl D แล้วก็เราก็เลื่อนนี้ได้นะนี่มันจะเป็นแบบเนี่ยหน้าก็แบบอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่เทคนิคว่าเราอยากเล่นอะไรแต่ว่าเฟรมสุดท้ายที่มันหมดเนี่ยมันต้องแบบบรรจบกันพอดีเนี่ยใช่มั้ยอย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้เป็นเทคนิคแบบง่ายมากนะแต่ว่าบางคนแบบยังไม่รู้วิธีทำว่ามันทำยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีวิธีประมาณนี้แล้วก็เวิร์กโฟลว์ก็ตามที่ผมเล่าไปครับโอเคสำหรับเทคนิควันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรเหมือนกันตั้งชื่อไม่ถูกว่ามันเรียกว่าอะไรก็เอาเป็นแบบเฟสไลท์อะไรแล้วกันก็แล้วแต่คนเรียนครับโอเคครับก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันวีคหน้าว่าผมจะเอาเทคนิคไหนมาสอนพร้อมกัน